สวัสดีค่ะอันนี้มากินข้าวค่ะผักเยอะๆมีเกาเหลาผัดคะน้าข้าวหลามค่ะวันนี้ข้าวหลามอีกแล้วข้าวหลามเจ้าเดิมอร่อย55 บาทข้าวเต้านะคะวันนี้ก็มีสะเดาอีกมีถั่วปูมีพริกกินกับพริกมีต้นหอมนะคะต้นหอมเป็นผักสดเมื่อวานก็กินผักสดวันนี้ก็กินผักสดนี่ผักเราพริกเราวันนี้เป็นพริกปลาดุกนะครับแต่เป็นพริกผงพริกแห้งพริกแห้งตำฝนต้มปลาพิษณุโลกก็จะกินแบบนี้นะคะน้ำเยอะๆคุกข้าวสวยข้าวสวยกระมังนึงน่าจะอร่อยวันนี้หิวมากเรามากินข้าวกันค่ะนี่อย่างนี้เลยพริกใส่อย่างนี้เลยนะคะถึงจะอร่อยนี่มันถึงจะอร่อยต้องแบบนี้นะคะใส่มะนาวนี่กินข้าวค่ะจิ๊บจะต้องได้กันก่อนในการจะได้กันอร่อยมากอร่อยมากพริกสดอร่อยมากบ่อจะนั่นนี่มาแพทมาไหนมาในนี้เดี๋ยวบ่อจะนั่นไปไหนไปหากันอย่างเดียวบ่แซ่บแห้งเอาบ้างเถอะนี่ต้องกินแบบนี้พริกอ่ะราดอย่างนี้เลยพริกนี่กินเลยอันนี้มันสุกหรือดิบเนี่ยสุกเออสุกจะกินถ้าดิบอร่อยมากอร่อยกว่าเมื่อวานนี่เมื่อวานไม่อร่อยลูกค้าใครลูกค้าจริงหรือเปล่าคะนั่งกินบ่หัวปลาค่ะพริกสดเอากินข้าวก่อนเลยค่ะกินข้าวค่ะเออเดี๋ยวใครจะผูกแม่วันดีจ้ะเดี๋ยวจะรอข้างนอกจะผูกมาแล้วยอมเป็นคนเช็คใหญ่กินข้าวสิต้นหอมต้องชอบผักปูค่ะอร่อยอร่อยไหมนี่บอกที่หอมหอมจนเช้าคือแซ่บใช่ปะอร่อยมากหิวเข่ามั้งนี่ฮัทเผ็ดไหมอร่อยก็มีหนอนด้วยลิ้นเอาออกเนี่ยยานไหนอ่ะ
เฮ้ยอย่าเอามาทางนี้ดิของแท้ปอดจันพิษบอกปอดจันพิษใครอร่อยพิษสดนี่ผักกาดนิ่มนี่ผักกาดขมๆนะคะที่นี่เขาเรียกผักกาดนิ่มตัดนิ้วนวดเฉยนวดขึ้นดั้งคุณแล้วเหมือนกินนั้นเลยอะไรนะวาซาบิเหมือนกันเลยบะเมนไอ้หนึ่งกินไหมยำยำเอาให้พูดไม่ได้ทั้งเผ็ดทั้งอร่อยนี่ค่ะพริกต้องราดอย่างนี้นะคะถึงอร่อยปลาเยอะๆพริกป่นพริกป่นใส่น้ำปลาปลาดุกต้มอร่อยค่ะอุ้ยน้ำตาไหลเผ็ดพริกป่นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพักกินหน่อยผักเยอะๆอร่อยมากหน้านี้หน้าผักจะอร่อยมากค่ะ